ครับตอนนี้ผมก็กำลังขับรถมาเปลี่ยนคอยล์คัดแอร์มันเสียนะฮะซึ่งคอยล์คัดแอร์เนี่ยมันก็ทำหน้าที่ตัดต่อการทำงานของแอร์ซึ่งวงจรภายในมันขาดเดี๋ยวก็ไปดูว่าหน้าตาของมันเป็นแบบไหนนะครับคอยล์คัดคอยล์คัดยังไงต่อที่อธิบายให้ฟังหน่อยมันก็เหมือนในอะไรอะมันก็เป็นสนามแม่เหล็กนั่นแหละพี่ครับมันดึงเข้าไปปุ๊บมันก็จะดูดหน้าตรงนี้อันนี้มันฟรีอยู่ใช่ไหมครับพอมันดูดปุ๊บมันจะกดหน้าตรงนี้ลงไปให้มันหมุนคือกดลวดข้างในตัวนี้มันขาดมันขาดใช่มันขาดเนี่ยมันทำไมถึงไซส์มันขาดได้เพราะอะไรพี่อายุการใช้งานนะพี่โอเคอายุการใช้งานขาดแล้วเราก็เปลี่ยนตัวนี้มาใส่ตัวนี้พอมันดูดติดปุ๊บมันก็ทำงานใช่แค่นี้เองแพงไหมอย่างเงี้ยพี่อันนี้ราคาแพงเหมือนกันคอยคัดมันขาดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับระบบน้ำยาหล่อเย็นในรถเลยโอเคไม่มีอะไรถ่ายไว้เป็นความรู้พี่คอยคัดแอร์เปลี่ยนคอยคัดแอร์เนาะโอเคครับก็เปลี่ยนคอยคัดแอร์วันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากก็ฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับแต่ถ้าใหม่มันก็อายุการใช้งานก็นานอยู่บางพี่โอเคครับก็เปลี่ยนคอยคัดแอร์รถจินนี่นะสกีจินนี่